โทษนะคะไม่เป็นไรครับผมผิดเองผมตาบอดผมมองไม่เห็นคุณครับแต่ข้าวของพี่ห่อหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่เอาข้าวอันนี้ไว้ทานนะคะผมให้ค่ะขอบคุณครับเอาเลยตามในตู้เลยค่ะอู้คืนนี้อากาศร้อนจริงร้อนจริงอันนี้เท่าไหร่คะ20บาทจ้ะตาลไปซื้อกับข้าวร้านปากซอยมาเหรอตาลใช่จ้ะร้านนี้อร่อยนะพี่กินประจำเลยพี่ขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับผมผิดเองผมตาบอดผมมองไม่เห็นคุณครับแต่ข้าวของพี่หกหมดเลยนะคะข้าวหกหมดเลยหกแล้วจะทำไงได้ผมก็อดข้าวอีกมื้อนะครับอดอีกมื้อนี่แสดงว่าพี่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วหรอคะผมตาบอดทำหากินเองไม่ได้ผมเลยต้องรอคนเขาเอาข้าวทำทานครับผมถึงจะได้กินพี่คะเดี๋ยวพี่เอาข้าวอันนี้ไว้ทานนะคะผมให้ค่ะขอบคุณครับข้าวอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ทานเลยนะคะแล้วเงินเนี่ยเอาไว้ซื้อทานมื้อหน้านะคะขอบคุณมากนะครับขอให้คุณโชคดีครับนี่ยังไม่ได้กินเลยทำไมมาทิ้งแบบนี้พี่เดือนเอาน้ำอีกขวดนะคะแล้วขวดเมื่อกี้เพิ่งซื้อไปกินหมดแล้วเหรอตาลพอดีเมื่อกี้ค่ะตาน่ะเดินไปชนคนตาบอดทำข้าวเขาหกหมดเลยตาน่ะก็เลยเอาข้าวของตาน่ะให้เขาไปแล้วก็กลับไปซื้อมาใหม่เนี่ยค่ะให้ข้าวคนตาบอดไปเหรอใช่ค่ะเขาน่าสงสารมากเลยนะคะเขาบอกกับน้านว่าเขาอดข้าวมาตั้งหลายมื้อแล้วถ้าตาไม่ให้เขาไปนะต้องอดหลายวันแน่เลยค่ะตาน่ะยังให้เงินเขาเพิ่มอีกนะคะพี่ว่าเขาไม่น่าสงสารอย่างที่คิดนะทำไมล่ะคะเขาว่าตาบอดทำมาหากินเองก็ไม่ได้น่าสงสารออกเขาไม่น่าสงสารหรอกข้าวที่ตาให้ไปเมื่อกี้เขาเอามาทิ้งนู่นไปดูสินี่ไงดูสิใช่จริงๆด้วยอ่ะแล้วไหนบอกว่าหิวว่าทำไมไม่กินเอามาทิ้งทำไมอ่ะพี่บอกว่าตาบอดพี่ว่าไม่ใช่นะพี่เห็นเขาเดินปกติมากเลยนะสงสัยเขาเอาแค่เงินน่ะก็เลยเอาข้าวมาทิ้งใช่เหรอพี่แล้วเขาเดินไปทางไหนอ่ะทางโน้นเลยตาลตังเพียบเลยอ่ะขอบคุณที่ตา
ันนี้ได้หลายตังค์เลยอ่ะเดี๋ยวตังค์เข้าแบงก์ก่อนดีกว่าที่มันมิจฉาชีพนี่หว่าพี่เดือนมาดูไรนี่สิเจอหรือเปล่าคนตาบอดอ่ะเจอเต็มเลยเนี่ยดูสินั่งนับเงินเพียบเลยรายได้อ่ะดีกว่าฉันทำงานอีกนะโอ้ยเงินเยอะเลยอ่ะพี่ว่านะก็ทำเป็นอาชีพแล้วแบบเนี้ยดูอะไรกันอยู่อ่ะพี่ก็ดูคนตาบอดนั่งนับเงินแบบสิเดชเนี่ยอ๋อคนนี้ผมเคยเจอนะวันนั้นบอกว่าไม่มีตังค์กินข้าวอ่ะผมก็เลยให้เงินไปน้องก็โดนเหมือนกันเหรอเนี่ยพี่เดินตามไปดูตาก็ไม่ได้บอดนะแถมมีเงินเพียบเลยแบบนี้นี่มันหลอกลวงเลยนะครับเนี่ยใช่พี่เอาข้าวให้เขานะเขาก็ไม่กินเอาข้าวมาทิ้งเอาแต่เงินแบบเนี้ยต้องโพสต์เตือนคนอื่นนะคนอื่นเขาจะได้ระวังแล้วก็จำไว้เลยนะถ้าเจอคนพวกเนี้ยอย่าไปสงสารอย่าไปให้เงินพวกเนี้ยอาจเป็นมิจฉาชีพได้ได้พี่เดี๋ยวตาอาจจะโพสต์คลิปนี้เลยคนอื่นเขาจะได้ระวังจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อโพสต์เลยผมโพสต์ด้วยดีกว่าครับพี่แชร์ให้